ผ่านเข้าเดือน6ฝนก็ตกพรำพรำและเหมือนว่าพายุเมฆหมอกยังคงปกคลุมดาวินนูเยสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยของลิเวอร์พูลอย่างหนาแน่นเพราะต่อให้จะยิงประตูหรือทำแอสซิสต์กับหงแดงได้มากน้อยแค่ไหนแต่กระนั้นครับเขาไม่สามารถที่จะสลัดภาพเจ้าของฉายาแอนดี้คาร์โรเวอร์ชัน 2.0 ไปได้เลยก่อนฟุตบอลโลก2022จะเริ่มขึ้นเหมือนว่านูเยสเริ่มจะปรับฟอร์มให้จูนเข้ากับลิเวอร์พูลได้แล้วโดย4นัดตลอดเดือนพฤศจิกายนก่อนที่ฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นเขายิงประตูให้กับหงแดงไปถึง3เม็ดพร้อมทำอีก1แอสซิสต์เรียกว่าความมั่นใจเนี่ยกลับมาเต็มเปี่ยมแต่กันนั้นครับหลังจากที่อุรุกวัยตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกและนูนเยสกลับมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลเป็นแค่นัดแรกในแมตช์อย่างเป็นทางการที่พ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้2-3ในศึกคาราบาวครับเจ้าของฉายาคาร์โรเวอร์ชัน 2.0 ก็กลับมาดังกึกก้องในหัวใจอีก1ครั้งทำไมนูนเยสสลัดภาพลักษณ์นี้ไม่ออกขอสลับอินไซต์ครับจะพาไปหาคำตอบกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้อแรกเลยครับผลงานฟุตบอลโลกของเขาช่างย่ำแย่ดาวินนูนเยสเดินทางไปเล่นฟุตบอลโลก2022ให้กับอุรุกวัยในฐานะตัวความหวังคนใหม่ของชาติเนื่องจากว่าเอดิสันคาวานี่กับลุยโซเรสเนี่ยอยู่ในช่วงที่ไม้ใกล้ฝั่งแล้วครับจะไปแบกน้องๆเหมือนสมัยก่อนก็คงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนูนเยสถือว่าเป็นตัวความหวังเขาเองได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้ง3นัดครับในเกมเสมอกับเกาหลีใต้0-0แพ้โปรตุเกส0-2แล้วก็ชนะกาน่า2-0ครับแต่ว่ากลับไม่มีชื่อเขาอยู่บนสกอร์บอร์ดเลยแม้แต่ลูกเดียวหรือไม่สามารถทำแอสซิสต์ให้กับเพื่อนได้ด้วยนำซ้ำครับยังมีช็อตที่ยิงวืดหน้าประตูกลายเป็นถูกล้อเลียนไปอีกดอกยิ่งในวันที่อุรุกวัยครับแพ้ให้กับโปรตุเกส0-2เนี่ยเกมนั้นนูนเยสโดนวิจารณ์อย่างมากมายบนโลกโซเชียลเนื่องจากว่าเขาเองเนี่ยไม่มีส่วนร่วมหรือสร้างความอันตรายให้กับทีมได้เลยโดยนูนเยสครับได้สัมผัสบอลแค่29ครั้งทำเสียไปถึง13ครั้งไม่สามารถชนะลูกกลางอากาศได้เลยจากทั้งหมด2ครั้งครอสเข้ากรอบเขตโทษ2ครั้งก็ไม่ตรงเพื่อนครับตลอดทั้งเกมที่เขาอยู่สนาม72นาทีมีโอกาสยิงเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นประโยคที่เหมือนแต่ข้างหลังทะลุถึงหัวใจของนูนเยสที่แฟนๆคอยก้นด่าเขาในโลกโซเชียลมีประมาณว่าหลุยส์โซเรสที่อายุ35ปียังดูเก่งกว่านูนเยสอีกรายครับบอกว่าขนาดเปเป้กองหลังวัย39ปีของโปรตุเกสยังเก็บนูนเยสใส่กระเป๋าได้ยังอยู่หมัดและอีกหนึ่งคนครับที่ดูจะเจ็บที่สุดก็คือเขาบอกไว้ว่าฟากุนโดเปเยสตรีลงสนามมาแค่5นาทีสามารถสร้างความอันตรายได้มากกว่านูนเยสเจ้าของค่าตัว100ล้านปอนด์ตลอดทั้งเกมเสียอีกยิ่งนูนเยสโชว์ฟอร์มออกทะเลเมื่อไหร่หรือโชว์ช็อตฮาเมื่อใดภาพความทรงจำเกี่ยวกับแคโรเวอร์ชัน 2.0 จะเด้งเข้ามาในหัวทันทียกเว้นเสียแต่ว่าเขาเองจะกลับมาทำผลงานอันยอดเยี่ยมให้กับลิเวอร์พูลได้อีก1ครั้งส่วนเหตุผลที่2ครับในเกมคาราบาวครับที่ลิเวอร์พูลแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้2-3ถึงแม้ว่านูนเยสเนี่ยจะซันโวให้กับลิเวอร์พูลไปแล้ว9ประตูในซีซั่นนี้นะครับนับว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เลวเลยกับนักเตะที่ต้องปรับตัวเข้ากับลีกใหม่ภาษาที่เขาไม่คุ้นเคยมาก่อนแต่ว่านูนเยสมักจะสร้างคอนเทนต์ให้เห็นอยู่บ่อยๆครับกับช็อตทำหมู6หรือมีโอกาสใส่สกอร์แล้วแต่กลับยิงพลาดไปดื้อๆอย่างเกมนัดแรกที่นูนเยสกลับมาลงสนามให้กับลิเวอร์พูลครับหลังจากที่ฟุตบอลโลกจบลงนูนเยสได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเล่นร่วมกับโมฮัมเหม็ดซาลาห์นัดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลแพ้ไปก็จริงครับแต่รูปเกมเนี่ยไม่ได้เป็นรองสักเท่าไหร่มีโอกาสที่จะทำประตูหลายต่อหลายครั้งครับโดยเฉพาะในรายของดาร์วินนูนเยสเขามีโอกาสได้ลอบเป้าหนึ่งๆแบบไม่มีตัวประกบเนี่ยนะครับเขตโทษเนี่ยประมาณ 2-3 ครั้งแต่นูนเยสกับยิงหลุดกรอบออกไปอย่างน่าเหลือเชื่ออารมณ์เหมือนว่าฉายภาพซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับโดยมีลูกหนึ่งทำเอาเจนคล็อปเนี่ยถึงกับเบนหน้าหนีเพราะไม่อยากจะเชื่อว่าลูกนี้เขาจะยิงพลาดไปได้เมื่อเป็นเช่นนั้นครับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ทีก็จัดการล้อเลียนนูนเยสด้วยว่าเอ็งมันก็แค่แอนดี้คาร์โรห่วยๆเท่านั้นเลยวะเห็นไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่นูนเยสเนี่ยทำผิดพลาดเนี่ยภาพการถูกล้อเลียนว่าเป็นแอนดี้คาร์โรเวอร์ชัน 2.0 เนี่ยจะผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดดังนั้นครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเขาแล้วว่าถ้าจะกลับมาเรียกฟอร์มสมัยอยู่กับเบนฟิก้าเนี่ยเขาเองเนี่ยจะรักษาผลงานแบบนั้นได้ดีต่อเนื่องหรือไม่อีกอย่างครับวันที่เขาโดนวิจารณ์อย่างหนักหน่วงควรต้องสงบปากสงบคำไม่สนใจโลกโซเชียลไว้เสียบ้างเพราะถ้าเขาไปตอบโต้ทุกเรื่องเนี่ยการโฟกัสและการมีสมาธิในสนามอาจจะลดน้อยถอยลงไปครับและนี่คือข่าวสารอินไซด์ครับหวังว่าทุกคนจะให้กำลังใจกับดาร์วินนูนเยสซึ่งถ้านูนเยสกลับมาโชว์ฟอร์มได้เชื่อเหลือเกินว่าลิเวอร์พูลจะกลับมาเปรี้ยงป้างและสนุกสนานอีกหนึ่งครั้งเหมือนกับเกมนี้เลยครับ Call of Duty Mobile ครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ไปมันกันได้ไปยิงกันได้หวังว่านูนเยสจะยิงระเบิดระเบ้อเหมือนเกม Call of Duty Mobile ครับและนี่คือข่าวสารอินไซด์ในวันนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ